สนับสนุนโดยครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟใครที่รอซิงเกิลใหม่ของอินดี้หนุ่มเสียงดีสารสินคนนี้อยู่อดใจรออีกนิดนะคะแววว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานว่าแล้วเราไปฟังสปอยจากปากของเจ้าตัวกันค่ะก็เร็วๆนี้นะครับจะมีผลงานเพลงใหม่นะครับน่าจะได้ฟังกันไม่เกินปีใหม่นี้นะครับสำหรับผลงานเพลงของสารนะครับแต่ว่าไม่ได้ปล่อยที่ช่องเซิร์ฟมิวสิกนะครับเป็นการทำในช่องของสารเองนะครับช่อง YouTube สารศิลป์นะครับสารศิลป์ Official นะครับชื่อเพลงว่าอ้ายโง่น้ำบ่ทันครับเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆตามแบบฉบับคู่บ่าวอกหักของพี่สารนะครับสารก็ยังอยู่กับเซิร์ฟครับแต่ว่าทางค่ายทางต้นสังกัดเนี่ยก็อนุญาตให้พี่สารสามารถทำเพลงลงช่องตัวเองได้ครับเพราะว่าอย่างเขาก็อยากให้อิสระในการในการคิดงานหรือว่าสร้างงานขึ้นมาเองเพราะว่าทางช่องของค่ายนี่ก็จะทำเกี่ยวกับเพลงประกอบหนังว่าแต่ว่าช่วงนี้หนังยังถ่ายไม่เสร็จครับก็เลยยังไม่ได้ทำเลยกับทางค่ายออกมาตัวนี้ไม่ได้วางคอนเซปต์ไว้นะครับแต่พอดีว่ามีนักแต่งเพลงที่เขาส่งเพลงมาให้ทางอินบ็อกซ์นะครับก็เลยเลือกเอาเพราะว่าชื่อเพลงมันน่าสนใจดีครับไอ้งูน้ำบดท่านจะเล่าถึงคู่รักคู่หนึ่งนะครับที่ผู้ชายถูกหลอกหรือหลอกให้รักนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าโดนผู้หญิงเนี่ยโกหกบ่อยๆเข้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งโกหกกันเยอะเพราะว่าพี่งูน้ำบดท่านพี่โง่ตามไม่ทันอะไรประมาณนี้ครับเพลงก่อนหน้านี้นะครับสตอรี่ที่มีเจ้าที่ทำเป็นหนังสั้นสำหรับแต่ว่าเพลงใหม่นี้ดูงบประมาณก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้หลังโควิดมาก็งบประมาณก็ไม่ค่อยจะเอื้อมวยเท่าไหร่นะครับอาจจะได้ฟังเป็นแบบไล่ลิปไปก่อนนะครับก็ดูผลตอบรับว่าถ้าแฟนเพลงเมตตาหรือว่ายอดวิวมันไปนะครับก็อาจจะได้ชมมิวสิกวิดีโอหรือว่าเป็นหนังสั้นอีกเหมือนเดิมครับนะครับยังไงก็ฝากผลงานนะครับสารศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าไม่ว่าจะเป็นระเบิดเวลาขอบใจเด้อทุกการแจ้งเตือนแฟนหรือว่าในหลายเพลงนะครับก็ยังไงก็ฝากแฟนแล้วก็เพลงใหม่ด้วยนะครับเร็วๆนี้ไม่เกินปีใหม่ได้ฟังกันแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยครับเร็วๆนะคะ FC รออยู่ค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย